ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะได้ตั้งโต๊ะแถลงคดีความคืบหน้าแล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีการขยายผลว่ากลุ่มเนี้ยเด็กเนี่ย มีการกระทำความผิดมาจำนวนเพิ่มเติมทั้งหมด11คดีฟังไม่ผิดนะ11คดีค่ะโดยคดีการเสียชีวิตของป้าบัวผันเนี่ยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับเยาวชน5คนฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นซึ่งคดีนี้นะคะตรวจสอบพยานเนี่ยเสร็จสิ้นหมดแล้วแล้วก็รอผลตรวจ DNA นะคะผลของโทรศัพท์ข้อมูลในมือถือด้วยแล้วก็รายงานการสืบสอบของสถานพินิจและประวัติผู้ต้องหาเพื่อ นำมาประกอบกับการดำเนินคดีนะคะประกอบกับสำนวนคดีความผิดนะคะเกี่ยวกับเพศนะนอกจากคดีของป้าบัวผันมีคดีความผิดเกี่ยวกับเพศอีก3คดีที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนทั้ง5คนนี้คดีแรกค่ะผิดในฐานร่วมกันกระทำชำเราเคยทำกระทำชำเรามาแล้วเคยกระทำชำเรามาแล้วนะใช่ดำเนินคดีกับนายโก้ค่ะพร้อมพวกอีก4คนนะคะคดีที่2และคดีที่3คดีกับนายโก้ในฐานกระทำชำเราเด็กซึ่ง3คดีได้ตรวจสอบพยานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งข้อหากับเด็กนะคะซึ่งเป็นเด็กนะคะจากนี้จะเบิกตัวนายโก้แล้วก็พวกสถานพินิจจังหวัดจันทบุรีระยองมาสอบปากคำต่อหน้าสหวิชาชีพในวันที่25แล้วก็26มกราคมนี้กลุ่มนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เด็กนะเด็กนรกเด็กสูงชมว่าเด็กสูงได้ไหมเด็กสูงคืออะไรพี่สูงกว่ายีราฟมีอะไรบ้างเปรตไอเด็กเปรตอายุพี่อายุมันมากสุด16เองนะนี่ไงมันมีคดีติดตัวมา11คดีก่อนจะถึงเรื่องนี้ข่มขืนด้วยแล้วเห็นบอกว่ามีคดีอื่นๆที่ทำเขาเสียชีวิตแล้วก็ไปเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์หน้างานศพเขาพ่อแม่เขาก็ตอมใจอยู่แล้วก็ตอมใจหนักเข้าไปอีกคิดดูว่าป้าเขาชันสูตรพลิกศพป้าบุพันธ์น่ะเหมือนตาย3รอบอ่ะคือกระดูกซี่โครงหัดหมดเลยเหมือนตาย3รอบตายแล้วตายอีกตายแล้วตายอีกตายแล้วโดนทารุณกรรมโตมายังไงวะไอ้เด็กเวรนี้ทีนี้ผู้ปกครองจะโดนพ่อมันสิหนูพ่อมันเป็นตำรวจอยู่นู่นค่ะแล้วผู้ปกครองจะโดนด้วยไหมผู้ปกครองตอนนี้โดนดำเนินคดีแล้วของเด็กทั้ง5คนในความผิดฐานปล่อยปละละเลยบุตรหลานตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งได้สรุปสำนวนการสอบสวนและส่งตัวผู้ต้องหานะครับพร้อมสำนวนไปที่อาการศาลเด็กคดีเยาวชนนะครับและครอบครัวจังหวัดแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคดีที่มีการดำเนินคดีกับดาบตำรวจพิเศษนะครับพวงมาลีประดับนะครับตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.อรัญญประเทศนะครับที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดำคลุมหัวลุงเปียกนะครับตำรวจแจ้งข้อหาในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับตามมาตรา157นะครับซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งสำนวนไปให้ปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่22มกราคมที่ผ่านมาลุงเปี๊ยกนี่ก็คือสามีของป้าแกใช่ที่โดนที่โดนเกือบแล้วนะ